ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าดีๆขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้าค่ะรวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็ใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากค่ะเพิ่งกลับมาจากอยุธยาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเคลื่อนไหวหรือเราทำกิจกรรมทุกกิจกรรมแล้วเรามีสติก็คือการเจริญอิริยาบถย่อยนั่นแหละถ้าเราใช้สติเป็นมันก็จะได้บุญวิปัสสนาตลอดแต่ทำไมเขาถึงไม่สอนให้เราทำเร็วๆอ่ะอาจารย์จะทำได้เลยอย่างเงี้ยที่เขาไม่สอนให้ทำเร็วๆเพราะว่ามันยังไม่ทันมันต้องช้าตั้งแต่เราฝึกจนเรารู้จักว่าแบบไหนเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจุบันมันหน้าตาเป็นยังไงจนชำนาญพอเรารู้จักแล้วเนี่ยพอเราเร็วปุ๊บมันเกิดขึ้นมาเราก็ทันมันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าคนที่ออกไปอยู่ข้างนอกปฏิบัติธรรมตอนที่เดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ที่ลานธรรมเนี่ยทันอารมณ์นะทันอารมณ์กำหนดได้ตลอดเลยใช่ไหมคะแต่พอเราไปอยู่ข้างนอกปุ๊บเนี่ยพอมีเรื่องอะไรมากระทบนิดเดียวเนี่ยเราไม่ทันอารมณ์ละคนพูดไม่สบายใจหน่อยก็หงุดหงิดใส่ล่ะคนทำอะไรไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดใส่ล่ะเพราะว่าเราไม่ทันไอ้ตัวทันนะคะคือตัวความชำนาญที่เราฝึกจนมาชำนาญถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วมันก็ยังหลุดอยู่แสดงว่ามันไม่ชำนาญถ้ามันไม่ชำนาญถ้ามันไม่ชำนาญมันก็คือหลุดแล้วถ้าเกิดชำนาญแล้วเนี่ยรู้จักแล้วว่าคืออะไรทำยังไงยังไงก็รู้เหมือนกับคนที่เป็นแพทย์แผนโบราณครั้งแรกๆก็นั่งจำใบไม้แบบนี้ทำยังไงต้นไม้แบบนี้ทำยังไงเอาไปทำยังไงถึงจะเป็นยาได้อะไรเงี้ยต้องนั่งท่องนั่งจำถึงเวลาไปถึงป่าก็ลืมอีกว่ามันคืออะไรกันแน่แต่พอใช้ต้นไม้นั้นบ่อยๆทำยาบ่อยๆหาบ่อยๆรู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ต้นแบบนี้มันขึ้นดินแบบไหนมันอยู่แบบไหนหาไม่ยากค่ะครั้งแรกก็หาสเปะสปะไปหมดแหละไม่รู้ว่าสมุนไพรมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะพอเราเคยไปหาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าไอ้สมุนไพรตรงเนี้ยมันขึ้นตรงไหนมันก็จะคล้ายๆกับจิตของเรานั่นแหละตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเคยเอาแต่ใจตัวเองแบบไหนไอ้นิสัยตอนปฏิบัติธรรมมันก็มาแบบนั้นแหละพอเราออกไปข้างนอกเราเอาใจตัวเองแบบไหนมันก็ที่ใส่นั่นแหละคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วขี้เกียจยังไงออกไปข้างนอกก็ขี้เกียจอย่างนั้นแหละเพราะเราดูอะไรคะตัวเราไม่ได้ดูคนอื่นไงเพราะฉะนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกมันเป็นสภาวะใครแล้วก็เป็นสภาวะมันเห็นตัวเองนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเกิดมาแล้วถึงเวลากินก็กินเคยได้ยินไหมคะเขาให้กินก็กินนึกถึงอะไรรู้ป่ะหมูเขาให้กินก็กินถึงเวลาเขาก็เอาไปฆ่าทั้งที่ชีวิตเนี่ยตอนที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราบอกว่าชีวิตของเรามีค่ามากสัตว์เดรัจฉานเองเนี่ยถามว่าชีวิตเขามีค่าไหมโดยความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยหนึ่งชีวิตหนึ่งปรมัตถธรรมมีค่าเท่ากันทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วทำไมค่าพระอรหันต์บาปแล้วทำไมค่ามดบาปน้อยกว่าพี่หมอเขาดูอะไรเขาดูคุณธรรมตอนนั้นดูคุณธรรมบาปมากบาปน้อยเนี่ยอย่างเราทำบาปเนี่ยทำไมเราทำบาปกับพ่อแม่อนันตริยกรรมเราถึงตกนรกทำไมเราฆ่าคนอื่นตกนรกน้อยกว่า
มันไม่เป็นอนันตริยกรรมบาปน้อยกว่าอนันตริยกรรมนี่คือถ้าเกิดว่าเราตายจากชาตินี้ไปเนี่ยไม่มีระหว่างกั้นบาปไม่มีบุญอื่นมากั้นช่วยได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นการฆ่าปกติเนี่ยมันก็บาปแหละต้องรับกรรมอะค่ะแต่ว่าผลมันจะไม่เร็วความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ที่มันเปลี่ยนก็คือระยะการให้ผลถ้าเราฆ่าคนทั่วไปในระยะของการให้ผลเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าปัจจุบันเนี่ยเราทำความดีแต่ถ้าเกิดเป็นอนันตริยกรรมเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการให้ผลให้ผลก่อนกรรมอื่นเพราะฉะนั้นฆ่าบาปโดยความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมาผสมเหมือนกับน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยมันมีค่าเท่ากันเหมือนกับจิตโดยธรรมชาติของจิตมันก็มีค่าเท่ากันใน31ภพภูมิเนี่ยแต่น้ำเปล่าแก้วแรกใส่เกลือลงไปน้ำเปล่าแก้วที่2ใส่น้ำแดงลงไปน้ำเปล่าแก้วที่3ใส่น้ำผึ้งกับมะนาวลงไปน้ำเปล่าแก้วที่4ใส่วิตามินลงไปน้ำเปล่าเนี่ยยังเป็นน้ำเปล่าอยู่เหมือนเดิมไหมคะเปลี่ยนสภาวะแล้วใช่ไหมคะแล้วน้ำเปล่ายังอยู่เท่าเดิมไหมเท่าเดิมไหมคะพี่หมอเท่าเดิมความเท่าเดิมของน้ำเปล่าความเป็นน้ำเปล่าคือจิตคือจิตของเราเนี่ยแหละจิตโดยธรรมชาติของทุกๆคนในโลกมนุษย์ใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานมันก็คือน้ำเปล่าเหมือนกันไอ้สิ่งที่มันใส่เข้าไปอ่ะเกลือน้ำแดงน้ำอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งวิตามินคุณค่าเริ่มแตกต่างแล้วใช่ไหมคะไอ้ตัวคุณค่าที่แตกต่างนั่นแหละคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันทำให้น้ำแต่ละแก้วเนี่ยมีคุณค่าแตกต่างกันระหว่างทำน้ำเกลือ6กับทำน้ำวิตามิน6ความสูญเสียอะไรมันมากกว่ากันน้ำวิตามิน6ใช่ไหมคะเพราะวิตามินมันมีราคามันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นการฆ่าคนเนี่ยถ้าเราฆ่าพ่อแม่หรือเราฆ่าคนที่มีคุณต่อพุทธศาสนามีคุณต่อโลกเนี่ยมันจึงบาปมากกว่าเข้าใจไหมครับแบบนี้เข้าใจง่ายขึ้นนะทีนี้จิตของมนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนกับน้ำเปล่าเหมือนกับน้ำเปล่าแต่ทุกครั้งที่ตาเนี่ยกระทบกับรูปทุกครั้งที่หูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกับกลิ่นลิ้นกระทบกับรสกายกระทบกับอะไรคะกับรูปภายนอกกระทบกันเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดขึ้นมาความรู้สึกหรือใจเนี่ยกระทบกับธรรมอารมณ์เนี่ยทุกครั้งที่มีการกระทบปึ้งเขาเรียกผัสสะตัวที่มันรับอารมณ์อะผัสสะกระทบมันเป็นเจตสิกแล้วนะมันปรุงนะถ้ามันไม่ปรุงอะเราจะรู้สึกได้ไหมอะไอตัวรู้สึกว่ากระทบนั่นแหละค่ะคือวิญญาณวิญญาณเกิดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าวิญญาณไม่เกิดเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้สึกได้เลยว่ามันกระทบกับอะไรมันรู้แล้วคืออะไรรู้แล้วเห็นแล้วได้ยินแล้วได้กินแล้วได้รสแล้ววิญญาณทำงานแล้วค่ะไอ้วิญญาณเนี่ยมันรับมันเหมือนกับน้ำกระทบกับเกลือน้ำกระทบกับอะไรน้ำแดงน้ำกระทบกับมะนาวน้ำผึ้งน้ำกระทบกับวิตามินมันกระทบกันอยู่พอมันคนเข้ากันพอมันคนเข้ากันเนี่ยมันก็กลายเป็นจิตแบบนี้แบบนี้แบบนี้เหมือนกันพอกระทบปุ๊บเนี่ยมันไม่มาแค่นั้นค่ะกระทบปุ๊บเนี่ยตามหลักอภิธรรมเนี่ยมันมา7ตัวหลัก
เขาเรียกว่าสัพพะสาธารณะเจตสิกมันมา7ตัวเลยผัสสะอยู่ในนั้นเจตนาก็อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าทำอะไรแล้วไม่มีเจตนาไม่บาปถือว่าขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตอย่างรุนแรงจึงทำให้คนนั้นกล้าทำบาปเพราะคนไม่เข้าใจเรื่องของกรรมเพราะคนไม่เชื่อเรื่องของกรรมจึงกล้าทำบาปกล้าพูดปดกล้าหลอกลวงกล้าลักทรัพย์กล้าประพฤติผิดในกามเพราะไม่คิดว่ามันจะมีผลกลับมาไงไม่คิดแต่ความจริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวเจตนาเนี่ยเจตนาที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยขณะที่มันเกิดขึ้นกระทบตึ้งเนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่ามันมีผลมหาศาลกับชีวิตเลยนะสังสารวัฏนี่จึงน่ากลัวไงทำไมถึงบอกว่ามีผลมหาศาลทุกครั้งที่มันมีเจตนาเนี่ยในหลักของปฏิจจสมุปบาทอวิชชาทำให้เกิดอะไรคะสังขารเคยได้ยินบ่อยใช่ไหมคะเราพูดถึงอวิชชาไปละอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารตัวเนี้ยมันคือเจตนาในขณะที่เราก่อนจะทำก่อนที่เราจะทำอะไรอย่างเช่นก่อนที่เราจะฆ่าสัตว์เราคิดว่าเราจะฆ่าจิตมันปรุงแล้วทีนี้พอเราฆ่าเอามีดฟันหัวปลาเจตนาในขณะที่มือเนี่ยยกแล้วก็มีดฟันลงไปมันกลายเป็นเจตนาที่เป็นกรรมอยู่ในส่วนไหนทราบไหมคะอยู่ในส่วนของตัณหาแล้วทำงานกระบวนการปฏิจจสมุปบาททำงานมาจนถึงตอนที่ตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดภพไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยตอนขณะที่ตาเราเนี่ยเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงเนี่ยมันเกิดตัณหาขึ้นมาเขาเรียกว่ากามตัณหาภวะตัณหาแล้วก็วิภวะตัณหาตัณหาในมีทั้งหมดอยู่3แบบสามารถเกิดขึ้นได้6ทางคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อตัณหามันเกิดปุ๊บเนี่ยมันจึงเกิดอะไรขึ้นมาเกิดอุปทานขึ้นมาถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้ทันนะคะว่าตัณหาเราเกิดมันก็จะเกิดอุปทานขึ้นมาแล้วมันก็เกิดการกระทําในขณะที่ตัณหาเกิดน่ะเกิดการกระทําไอ้ขณะที่เราทําอยู่เจตนาในขณะที่เราทําอยู่เค้าเรียกว่ากรรมภพไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ในขณะที่เราทําเนี่ยเค้าเรียกกรรมภพเจตนาที่อยู่ในขณะธรรมหมองงไหมไม่งงนะเจตนาเนี่ยมันมีอยู่3ระดับเจตนาก่อนธรรมเนี่ยเป็นสังขารที่อยู่ในอวิชชาทำให้เกิดสังขารแต่ส่วนเจตนาที่มันอยู่ในขณะธรรมเขาเรียกว่ากรรมภพขณะธรรมไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ว่าจะเป็นคิดไม่ว่าจะเป็นธรรมเนี่ยเขาเรียกกรรมภพไอ้เจตนาตัวเนี้ยมันทำงานเก็บเข้ามาสู่จิตของเราถ้าเรายังไม่ตายเขาเรียกกรรมภพที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมภพที่เป็นไม่ใช่ปฏิสนธินะเป็นอุปติภพกรรมภพขอโทษทีกระดีข้อมูลก็เลอะขึ้นมามันเป็นกรรมภพมันมีอยู่2แบบสำหรับบันทึกเก็บเข้ามาถ้าเป็นภาษาไทยนะคะเก็บบันทึกเข้ามาในใจของเราสะสมแต่พอเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปเนี่ยไอ้ตัวกรรมภพตัวนี้ที่มันสะสมจิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับน้ำแดง
น้ำส้มน้ำแดงน้ำเกลือต่างๆเราใส่อะไรลงไปเยอะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะรสชาติอันไหนที่มันรสชาติออกเยอะที่สุดมันก็จะพาเราเกิดเพราะฉะนั้นวันๆหนึ่งเนี่ยถ้าเราคิดไม่ดีทั้งวันเลยนะมองโลกในแง่ร้ายมีโทสะมีปฏิฆะกับวันๆหนึ่งเนี่ยเรามองโลกในแง่ดีเรามองโลกด้วยความเมตตาเนี่ยลองคิดดูว่าความเมตตาเนี่ยมันจะกลับคืนมาสู่ใจของเราวันละกี่ครั้งมันเป็นบุญทั้งวันเลยนะทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกเหมือนตอนที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราไม่ได้ฝึกพองน้อยุบน้อเนี่ยโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะพยายามให้มันเกิดขึ้นน่ะจริงไหมพี่หมอต้องฝึกอันแรกฝึกให้มีสติก่อนให้มันรู้ตัวซะก่อนพอมันรู้ตัวมันก็สร้างได้คนไม่รู้ตัวมันจะสร้างได้ไงกุศลมีใครมั่งสร้างกุศลแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ทำอะไรลงไปไม่รู้บาปบุญไม่มีใครสร้างกุศลได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะทำไมเราต้องมาฝึกรู้ตัวตลอดเวลาฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกถึงเราจะไม่ได้สามารถรู้ตัวตลอดเวลาได้อย่างน้อยๆเราก็มีเครื่องเตือนวัคซีนอย่างภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมันออกมาทำงานตลอดเวลาไหมพี่หมอทำไหมทำหรือเปล่าทำหรือไม่ทำมันมีอยู่แต่มันไม่ทำงานถูกต้องไหมคะมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมันมีเชื้อโรคตัวนั้นเข้ามาภูมิคุ้มกันมันถึงจะออกมาทำงานถูกต้องไหมคะอันนี้ไม่ได้จบสายอันนี้นะแต่รู้สึกเข้าใจภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีอยู่ในตัวตอนที่เราไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะมันมีแต่มันจะออกมาทำงานก็ต่อเมื่อมันมีเชื้อโรคตัวนั้นมันถึงออกมาทำงานมันจัดการกับเชื้อโรคตัวนี้ถ้าเราไม่ใช่พระอรหันต์มันก็จะประมาณเนี้ยสมมติว่าเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้มีสติอะไรหรอกหลายคนก็เป็นแบบนั้นกันใช้ชีวิตปกติก็ทำตัวปกติไม่ได้มีสติอะไรกับใครเขาขนาดนั้นไม่ได้กำหนดตลอดเวลาขนาดนั้นไม่ได้มีรู้ตัวขนาดนั้นแต่พอมีใครมาด่าเราปุ๊บจิตมันเกิดขุ่นขึ้นมามาเลยค่ะปัญญาที่เคยสร้างไว้เคยทันมันพอมันชัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ้าวโกรธซะแล้วรู้ตัวอันนี้แหละที่เขาเรียกวัคซีนวัคซีนใจการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสามารถที่จะสร้างวัคซีนในใจของเราได้วัคซีนในใจมันเกิดขึ้นมามันทันกิเลสแต่ว่ามันจะทันกิเลสที่มันโตในระดับหนึ่งนะถ้ามันเล็กๆเหมือนตอนที่เราปฏิบัติสมถะปฏิบัติอยู่ในลานธรรมใช่ไหมคะเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยขุ่นนิดนึงก็รู้แล้วเป็นอะไรหน่อยนึงในใจก็รู้แล้วอันนั้นคือใส่ใจไงคะมันก็จะเห็นชัดแต่พอเราออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยโดยความที่เราเนี่ยใส่ใจเรื่องอื่นๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เราลืมแล้วก็ไม่เห็นสิ่งพวกนี้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอมันมีแรงขึ้นมามันมีความแรงขึ้นมาเหมือนกับไฟเหมือนกับน้ำที่มันต้มแล้วเดือดแล้วมันเดือดๆเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันร้อนมันก็จะรู้สึกได้ง่ายแต่ถึงมันจะเดือดหรือร้อนขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็จะไม่เดือดถึงขนาดออกมามันสามารถที่จะรับรู้อารมณ์ได้ในขณะที่มันอยู่ในใจแต่บางคนก็ไม่เป็นนะไม่ฉี่อ้วนจนได้ด่าไปแล้ว 2-3 คำนะมันขึ้นอยู่กับสติว่ามีกำลังมากกำลังน้อยนะบางคนได้ด่าไป 2-3 คำแล้วนะโอ้ไม่น่าเลยด่าไปแล้วแต่อันนี้ถือว่ามีสติไหมพี่หมอมีไหมด่าไป 2-3 คำเนี่ยมีไหมคะมียังไงก็ยังมีอยู่เพราะมันระงับได้อะคะแต่คนที่แบบว่าขาดสติไปเลยเนี่ยด่าไปเลยเนี่ยก็ถือว่าขาดสติอันเนี้ยเจตนาสำคัญนะมันมีอยู่ในใจทุกคนเจตนาก่อนทำเจตนาขณะทำเจตนาเมื่อทำเสร็จแล้วไอ้ตัวทำเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับตอกย้ำอะค่ะซ้ำลงไปว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าทำเสร็จแล้วมันยังเอ้ยไม่อยากไม่น่าทำลงไปเลยทำมันก็ยังไม่ชัดนะคะ
พอไอ้เจตนา3อันนี้มันไม่ชัดเนี่ยไอ้ความรุนแรงที่เราพูดถึงเรื่องของอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมเนี่ยมันไม่มีระหว่างกั้นถ้าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ถึงห้องพระโลหิตหรือทำสังฆเภทเนี่ยมันตกนรกทันทีไม่มีอะไรมาระหว่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเราทำกรรมที่มันมีเจตนาไม่ครบ3การมันอาจจะมีผลรุนแรงผลมันไม่เปลี่ยนนะคะใครทำกรรมหนักขนาดไหนผลมันก็มาหนักขนาดนั้นนะคะมันไม่เปลี่ยนมันอาจจะเจอแต่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปเจอกรรมเก่าพอตักขึ้นมาน้ำก็ใสเลยใช่ไหมคะบุญญาธิการบุญก็คือจะช่วยได้มันก็เราเนี่ยเราหนีกรรมไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่ากรรมเนี่ยมันจะหนักยังไงก็ต้องเจอค่ะใครทำกรรมอะไรไว้อะแต่ถ้าเรามีสติอ่ะมันก็ไม่ทุกข์ไงแต่มันต้องเจอยังไงก็ต้องเจอกรรมของตัวเองแต่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงอยู่ที่เราละอยู่ที่สติปัญญาอยู่ที่บุญของเราละว่าเราจะทำงานกับมันยังไงเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องของกรรมแบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทันคนที่เชื่อเรื่องของกรรมอย่างเช่นพระอริยะบุคคลพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยทำไมท่านถึงไม่ทำบาปท่านเข้าใจท่านรู้ว่าทำแบบนี้ไปแล้วมันจะบาปมันมีผลอนาคตเยอะแต่เพราะเราไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็เลยกล้าที่จะทำบาปกล้าที่จะล่วงเกินกล้าที่จะอะไรสารพัดอะค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเรื่องบางเรื่องเนี่ยโอ้โหอย่างที่พระอาจารย์บรรยายให้เราฟังแค่ฟังผิดนิดเดียวเองอะตกนรกเลยเห็นไหมคะตกนรกเพราะอะไรฟังผิดนิดเดียวตกนรกเพราะอะไรเพราะความไม่รู้เรื่องของกรรมไงไม่ทันอารมณ์ที่โกรธนี่มาจับแบบหลักอภิธรรมนะคะที่พระอาจารย์อธิบายก็อีกอย่างนึงอันเนี้ยอาจารย์ธรรมวรีพูดก็อีกอย่างนึงคือสติมันไม่มีในขณะที่มันมากระทบหูโกรธในขณะที่มันมากระทบพอโกรธปุ๊บแทนที่จะมีสติระงับความโกรธในใจของตัวเองหรือหาข้อมูลซะก่อนสิ่งนึงที่เราควรทำในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็คือไม่ว่าเราจะเห็นไม่ว่าเราจะได้ยินไม่ว่าเราจะได้กลิ่นไม่ว่าเราจะลิ้มรสหรือทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องพิสูจน์สิ่งนั้นให้ชัดเจนซะก่อนว่ามันคืออะไรเราอย่าตัดสินเองเร็วๆจากประสบการณ์เก่าๆประสบการณ์เก่าๆก็คือตัวเรานั่นแหละเราเคยทำแบบนี้มาเราก็คิดว่าอื่นก็จะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันสร้างกรรมไม่รู้ตัวเหมือนกับโจรที่โกรธเศรษฐีค่ะเท่านั้นเองนะแค่ความโกรธนิดเดียวเองทำให้ตัวเองต้องไปเกิดในนรกแต่ถ้าเกิดว่าโจรคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะโกรธแต่เขาระงับได้เอ้ยช่างมันสมมุติไม่ได้มีสติอะไรหรอกแต่ขี้เกียจไปเอาเรื่องไม่มีพยาบาทรุนแรงนะคะก็ไม่มีเรื่องอะไรมากกว่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ทั้งสองกรรมทั้งสองกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเกิดมาแล้วอยู่ที่บ้านมันก็มีตัวแปรอะไรเข้ามาเยอะแยะไปหมดมีทั้งเพื่อนดีมีทั้งเพื่อนไม่ดีเพื่อนดีก็คือบุญที่เราเคยสะสมมานั่นแหละเราถึงได้เจอคนดีเพื่อนไม่ดีก็คือคำชั่วร่วมกันเอาไว้หรือเราเคยชอบแบบนี้มันก็มีเรื่องแบบนี้กลับเข้ามาหาเราเรามีทั้งสองอย่างแต่ทีนี้เนี่ยการตัดสินใจที่จะคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันคือกรรมของเรากรรมใหม่แต่การที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเราอยู่ในสังคมอยู่กับพ่อแม่แบบนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าพ่อตัวเองอ่ะขี้เมาเลยโชคร้ายสามีขี้เมาก็เลยโชคร้ายไม่สามารถที่จะทำบุญได้ไม่มีโอกาสเหมือนกับคนอื่น
สามีขี้เมานี่มีโอกาสทำบุญได้ไหมไม่ชีอ้วนได้ไหมคนมีสามีขี้เมาได้ทำบุญได้ไหมพี่หมอได้ทำยังไงไม่ชีกระดึงมีประสบการณ์ไหมเรื่องเนี้ยมีประสบการณ์ไหมทำยังไงคะดูใจเจ้าของเพียงแค่เราดูใจเจ้าของอะนะคือคนฟังบางทีที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาไม่เข้าใจนะคะพี่หมอการดูใจเจ้าของในขณะที่เราเห็นคนขี้เมาเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาแล้วไม่ใช่ให้หนีนะบางอย่างเนี่ยมันหนีมันสุดวิสัยของกรรมที่เกิดขึ้นมามันหนีไม่ได้ใช่ไหมคะเหมือนเราเกิดมาพิการเราเกิดมาสูงต่ำดำขาวไม่เท่ากันอย่างเงี้ยบางอย่างมันหนีไม่ได้ในเมื่อมันหนีไม่ได้เนี่ยก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันเป็นรีบยอมรับเลยค่ะอย่าไปมัวเสียเวลาเกลียดมันรีบยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็หาจุดที่มันจะทำให้เกิดความดีได้การดูถูกตัวเองการเกลียดตัวเองไม่ได้เคยทำให้ใครเจริญสักคนหนึ่งการเกลียดครอบครัวตัวเองจนตอนนั้นตัวเองมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งบ้านเขาก็รวยนะจริงๆแล้วอะจะว่าไม่รวยก็ไม่ใช่นะบ้านอยู่ในกลางเมืองอะสมัยตัวเองเรียนอยู่มัธยมเรียนอยู่กลางเมืองนะพ่อเขาทำร้านเกี่ยวกับหม้อน้ำรถยนต์ทำร้านเกี่ยวกับหม้อน้ำรถยนต์เขาไม่ยอมให้เพื่อนไปเที่ยวบ้านหม้อน้ำรถยนต์มันจะเป็นแบบของมันก็จะเป็นหม้อเก่าๆอะไรเงี้ยใช่ไหมหม้อน้ำอ่ะก็จะเยอะอ่ะแต่ก็รวยนะจริงๆแล้วเป็นตึกหลังใหญ่อยู่เหมือนกันเพื่อนและอีกคนหนึ่งอันนั้นไม่ให้เพื่อนไปบ้านอีกคนหนึ่งหนักกว่านี้อีกเลิกคบเลยอ่ะพี่หมอเลิกคบเราได้ข่าวมาว่าเพื่อนอะที่บ้านขายข้าวต้มขายข้าวต้มกุ้ยก็เลยคุยกันไว้พูดกันเล่นๆนะว่าจะไปกินข้าวต้มร้านเพื่อนก็บอกเพื่อนว่าจะไปกินข้าวต้มเอ้ยเดี๋ยวจะไปกินข้าวต้มที่ร้านอะไรเงี้ยขายข้าวต้มกุ้ยขายตั้งแต่เย็นนะคะเขาก็เตรียมร้านตั้งแต่เย็นเขาขายกลางคืนอะข้าวต้มกุ้ยเนี่ยก็บอกกับเพื่อนไว้ว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวต้มที่ร้านอะไรเงี้ยไปนั่งกินไอติมรอตั้งนานนะร้านข้างๆบ้านเพื่อนอ่ะแต่อยู่ละแวกเดียวกันนะคะแต่ยังไม่ถึงบ้านเพื่อนเพราะว่าร้านข้าวต้มมันเปิดเย็นไงมันไม่เปิดนั่งกินไอติมรอจะไปกินข้าวต้มร้านเพื่อนคือบอกไม่ต้องไปหรอกเราก็นึกว่าเพื่อนพูดเล่นห้ามานะอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเพื่อนพูดเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าเขาจะอายค่ะเข้าไปแบบหน้าตาละเริงอ่ะนึกถึงหน้าอาจารย์ธรรมบุรีออกไหมคะหน้าตาละเริงทำไมรู้แบบนี้นะก็จะละเริงกว่านี้นะเอ้ยอ้วนว่ายังไงดีใจเจอเพื่อนกำลังเสิร์ฟข้าวต้มอยู่เอ้าว่ายังไงอะไรเงี้ยมาเที่ยวร้านอะไรเงี้ยดีใจอ่ะเพื่อนไม่พูดด้วยเลยนะคะเดินหนีไปเลยเพื่อนเดินหนีไปเลยเราก็เฮ้ยเป็นไรทำไมต้องเดินนี้ด้วยอะไรยังไปจบธรรมบุรีนะคะไม่เลิกค่ะไม่ต่อยังไม่รู้ตัวอีกไงเฮ้ยเป็นไงเดินนี้ทำไมอะไรเงี้ยไม่พูดด้วยเลยเฮ้ยคือเห็นแล้วว่าโกรธจริงๆเอ้าเฮ้ยจะมาอุดหนุนไม่ขายเหรอนึกว่ายังไม่เยอะไงไม่พูดด้วยจนไปเรียนก็ไม่พูดกับเราเลยนะตั้งแต่วันนั้นมาเพื่อนโกรธตั้งแต่บัดนั้นเลยไม่เคยคุยถึงทุกวันเนี่ยไปกินข้าวต้มนั้นเพื่อนกินก็ไม่ได้กินด้วยนะเขาประมาณว่าเราอ่ะเอาเพื่อนคนอื่นน่ะไปดูถูกเขาคุณก็ไม่ภูมิใจอ่ะคะเขาเลิกเกลียดตัวเขาเองอ่ะเขาไม่ภูมิใจในทั้งที่มีร้านน่ะร้านข้าวต้มไม่ใช่ร้านข้างถนนมันก็ต้องอยู่ข้างถนนนะข้าวต้มถึงจะรวยถูกไหมข้างถนนนี่ตึกแพงนะคะแต่เขาอายไอ้ความอายนั่นแหละมันจะทำให้เราไปต่อไม่ได้เหมือนกันค่ะเราจะบอกว่าพ่อแม่เราขี้เมาแล้ว
ก็หาจังหวะเอามาได้แค่ไหนก็แค่นั้นบุญน่ะทำได้เท่าไหนก็เท่านั้นมันจะต้องยอมรับก่อนว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเราจะมาหาคนอื่นก็ช่วยเราเอ้ยพ่อแม่ฉันเมาพ่อฉันเมาแม่ฉันเมาอยู่อย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็ไม่เห็นทำอะไรสักอย่างนึงกับความเมาของพ่อแม่ถ้าเขาเมาใช่ไหมตอนไหนเขาไม่เมาก็มาหาถ้าคนเรามันหาช่องจริงๆมันได้ทำไมจะหาไม่ได้มีเพื่อนอยู่อีกคนนึงเหมือนกันเพื่อนจะมีสองกลุ่มกลุ่มสุดโต่งมากเมาก็เมากันไปไอ้สุดโต่งก็สุดโต่งฟังพระเทศลูกที่ดีเนี่ยต้องทำให้พ่อแม่เนี่ยที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาพ่อแม่ไม่มีบุญให้พ่อแม่มีบุญไอ้นี่ก็ไม่รู้คิดยังไงไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าเสียวเหมือนกันบางทีก็เข้ามาฟังอยู่เหมือนกันนะชอบพอดีพูดเรื่องอะไรคนนั้นชอบเข้ามาทุกทีเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเครียดมากไม่มีความสุขจะให้พ่อบวชคนก็ชมกันทั้งบ้านทั้งเมืองในวัดนั้นอะที่อยู่ด้วยกันคนก็ชมบอกว่าลูกคนนี้ดีมากเลยเป็นอภิชาตบุตรเพราะว่าอยากให้พ่อบวชเราก็มันอภิชาตบุตรยังไงว่ามันไปบังคับพ่อบวชมันเป็นความรู้ที่มันไม่ถึงนะคะพี่หมอจะกำลังจะพูดถึงเรื่องของสำรวมเนี่ยแหละสันโดษเนี่ยคือตัวเองจะทำความดีก็ทำไปสิดันไปบังคับให้พ่อบวชพ่อไม่บวชเสียใจมาวัดก็นั่นน่ะสิคือตอนนั้นคนก็ชื่นชมกันด้วยนะว่าดูสิเป็นคนดีมากเลยอยากให้พ่อบวชทำยังไงดีไปปรึกษาพระไปปรึกษาพระพระก็ยังอุตส่าห์สาวๆเนาะไม่กล้าขัดใจสาวหรือเปล่าไม่รู้พระก็โอ้เป็นคนดีอยากให้พ่อบวชทำไมคิดในใจพระอาจารย์เรานี่แหละไม่ใช่พระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะพระอาจารย์ด้วยกันกับเขานั่นแหละแกก็ไปปรึกษาพระองค์นู้นปรึกษาพระองค์นี้อยากให้พ่อบวชเราก็คิดเอ๊ทำไมไม่เอาเวลาปรึกษาพระไปปฏิบัติทำให้ตัวเองได้ซะก่อนสุดท้ายแล้วพ่อก็ไม่ได้บวชหรอกค่ะเครียดอยู่ตลอดมาทีไรก็คิ้วขมวดตลอดเวลาเลยนะเป็นคนแบบคิ้วขมวดตลอดเวลาค่ะอยากให้พ่อบวชมันไม่ได้อยู่ฐานของความจริงคือมันเป็นความคิดที่ดีอะแต่มันไม่มันชีวิตทุกคนอะเกิดมาเนี่ยลูกของเราเองพ่อแม่ของเราเองเพื่อนฝูงของเราทุกคนเนี่ยเขามีชีวิตของเขาวิญญาณและไอ้วิญญาณที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็มีบุญกับบาปติดมาไม่เหมือนกันคนที่จะรู้ว่าสิ่งที่ดีกับเขาที่สุดในชีวิตคือใครใครอะตัวเขาแต่ทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าอย่างเด็กเนี่ยเราบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็สอนเด็กไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเราไงคะคือถ้าเรามีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ยังทรงตรัสเลยว่าพระองค์เนี่ยเป็นเพียงผู้บอกพุทธเจ้าเคยบังคับใครไหมเป็นเพียงผู้บอกคุณใช้หัวใจของคุณที่มีเจตนาใส่ความปรารถนาดีไปให้เต็มที่เท่าที่คุณจะทำได้เพราะนั่นน่ะคือบุญแล้วแต่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ปกติเป็นยังไงคะเขาไม่เชื่อโกรธค่ะฉันบอกแล้วไม่เชื่อฉันอย่างนู้นอย่างนี้อาจารย์ธโมลีรอดพ้นจากบ่วงตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้สึกค่ะบอกเสร็จไม่เชื่อก็อย่าเชื่อมันเป็นสิทธิของคุณไม่ใช่สิทธิของเราแต่เราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดละจะมีผลว่าต้องเชื่อก็อาจจะเป็นเรื่องของกฎกติกาถ้าเป็นกฎกติกาอาจจะมีเตือนอันนี้เป็นหน้าที่ของคนที่ต้องรักษากฎกติกาใช่ไหมคะต้องเตือนแต่ถ้าเตือนแล้วไม่เชื่อปล่อยเหมือนกันคือหน้าที่แต่ละอันมันไม่เหมือนกันหน้าที่ของครูเนี่ยหน้าที่ของครูหรือหน้าที่ของอาจารย์เนี่ยมีหน้าที่ทำหัวใจของเราเนี่ยให้มีเจตนาให้บริสุทธิ์
แล้วก็แนะนำพูดไปพรรษานี้มีอีกกี่วันนะก็พูดไปทุกวันทุกวันทุกวันก็พูดให้ดีที่สุดอะโยคีจะเอาไปทำหรือไม่ไปเอาไปทำก็ไม่เป็นไรละสมัยก่อนที่จี้นะโอ้โหคนนี้ปฏิบัติไม่ได้ไม่เป็นละคือเราโกรธเขาเนี่ยหัวใจของเราก็ไม่ได้ดีขึ้นมานะคะเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นมาสรุปทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ไม่มีใครดีทั้งคู่เลยแต่ถ้าเกิดลูกศิษย์ไม่ดีอาจารย์ยังรักษาความดีของอาจารย์ไว้ได้นะมันไม่เหมือนกันแต่ถ้ามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรสักอย่างนึงแล้วสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นของส่วนรวมจะปล่อยไปเฮ้ยช่างมันก็ผิดหน้าที่แล้วก็ต้องเตือนแต่เตือนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องผูกมัดว่าเตือนแล้วคนนี้ต้องเชื่อด้วยนะคะทำหน้าที่เตือนแล้วจบเหมือนกันเตือนแล้วฟังไม่ฟังทำไม่ทำเรื่องแล้วทำหน้าที่แล้วมันจะไม่มีกรรมเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมันมีกรรมเป็นของตัวเองมันมีกรรมเราเองเนี่ยคนไม่เชื่อฟังเราเนี่ยเพราะเราก็เคยดื้อมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้บุญเก่าที่ทำมามันก็เริ่มส่งผลนะตัวเองเป็นคนที่มีความเคารพครูบาอาจารย์ก็เจอแต่คนที่มาแนวก้าวร้าวอะไรไม่ค่อยมีนะก้าวร้าวอะไรไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าเราเป็นคนก้าวร้าวเราก็จะเจอคนก้าวร้าวเป็นคนเคารพครูบาอาจารย์อย่างไปเจอกับพระอาจารย์ที่สอนแต่ละท่านที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยพูดเลยนะคะฟังค่ะไปนั่งคุยโม้นู่นนี่นั่นให้อาจารย์ฟังไม่ใช่อาจารย์อภิวรีถึงจะพูดเก่งขนาดไหนก็ไม่พูดนอกจากท่านถามไม่พูดท่านจะรู้สึกเลยว่าเราไม่ได้คนพูดเก่งอะกลายเป็นคนไม่คนพูดเก่งนะแต่พอมาเจอกับลูกศิษย์ลูกศิษย์โอ้โหอาจารย์นมรีพูดมากมันพูดในที่สมควรพูดไม่พูดในที่สมควรไม่พูดอย่างเงี้ยค่ะอย่างไปมหาวิทยาลัยมาวันเนี้ยก็ตอนที่อยู่กันกับเพื่อนฝูงอยู่กับรุ่นน้องอยู่กับอาจารย์ก็ไม่ได้พูดเท่าไหร่ไม่พูดแต่พออยู่กับเพื่อนบ้างอะไรบ้างก็คุยเราต้องดูว่าชีวิตของเราณเวลานั้นเนี่ยมันอยู่ในสถานะอะไรแต่ละวันยังมีสถานะเปลี่ยนเลยนะคะต้องมีอะไรคะพี่หมอต้องมีสติตลอดไงถ้าขาดสติปุ๊บอยากจะทำอะไรก็ทำไปหมดมันก็จะเป็นยังไงอะทุกขณะที่เราทำอะถ้าเราพูดเนี่ยแล้วเราไม่มีสติเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรถ้าพูดไม่มีสติอะแต่ว่าไม่ได้โกรธแต่ก็ไม่ได้โลภเรียกว่าอะไรเพ้อเจ้อคนพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเราจะไม่พูดว่าบาปหรือไม่บาปนะคะเราจะพูดว่าอกุศลหรือกุศลคนพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ชี้อ้วนทำไมถึงเป็นอกุศลใช่เหรอต้องดูต้นเหตุมันสิต้องดูเหตุต้องดูต้นเหตุมันเป็นเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลพี่หมอทราบไหมพูดเพ้อเจ้อเป็นอกุศลหรือกุศลแม่ชีเพ็ญเชื่อไหมไม่เห็นแม่ชีเพ็ญเราเห็นแต่หัวครับหน้าแต่ลูกตาอะไรจมูกอะไรไม่เห็นไกลจัดไม่เห็นอะไรใครแล้วจริงๆแล้วเห็นแต่ตัวสายตาสั้นเป็นอกุศลเพราะว่ามันเป็นโมหะมันไม่มีสติค่ะวิบากที่มันจะได้รับก็คือเราก็จะเจอคนพูดเพ้อเจ้อเจออะไรไปและอีกอย่างหนึ่งการกระทำของเราเนี่ยมันทุกครั้งที่เรามีสติแล้วเรารู้ไปในสิ่งนั้นๆในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยมันจะมีตัวปัญญากลับเข้ามาที่ใจของเราบันทึกตัวปัญญากลับเข้ามาแต่ถ้าเราพูดหรือเราทำอะไรมันเพ้อเจ้อขาดสติอ่ะมันก็จะคือสะสมโมหะนั่นแหละ
พูดเพ้อเจ้อก็คือพูดด้วยอำนาจของโมหะพูดคำหยาบอำนาจของอะไรคะคำหยาบพูดคำหยาบพูดไม่เพราะโทสะค่ะคนที่พูดเพ้อเนี่ยบางทีมันเพราะมีอยู่สองอย่างเพราะเพราะจิตใจของเขาดีจริงๆด้วยกุศลความเมตตาหรือเพราะเพราะโลภะก็มีอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราอย่างคนส่อเสียดเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างในอปริหานิยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องของแคว้นวัชชีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์คือเรื่องนี้ความเจริญมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยมันเป็นกรรมซึ่งตอนที่ทำมันเหมือนกับเรื่องเล็กแต่ผลมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นพระเทวทัตจึงต้องตกนรกเพราะเรื่องนี้ค่ะสังฆเภทวัดสกลพามใช่ไหมพี่หมอจำได้ไหมวัดสกลพามหรือเปล่าเคยอ่านหรือเปล่าอัปริหานิยธรรมพระเจ้าชาติศัตรูบุกไปตีแฟนวัชชีไม่แตกเข้มแข็งมากเพราะว่าแฟนวัชชีเนี่ยเขามีกฎกติกาใช้ร่วมกันอยู่คือต้องประชุมกันยกตัวอย่างประชุมกันประชุมกันแล้วต้องเลิกพร้อมกันเข้าพร้อมกันเลิกพร้อมกันนะไม่ใช่พี่หมอประชุมหน่อยประชุมแม่ชีหน่อยกว่าจะมาได้ก็โอ้โหอย่างเงี้ยจะเลิกแล้วค่อยเข้ามาประชุมถือว่าเข้าประชุมแล้วหรือมาก็มาก่อนขอกลับก่อนได้ไหมซึ่งบางทีเนี่ยถามว่าในการประชุมเนี่ยทำไมต้องประชุมทุกคนในเมื่อฉันเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมเหมือนตอนที่สวายเทียนเก้าวัดครั้งเจ้าได้ไหมคะที่มีเรื่องหน่อยประชุมงานสองช่วงประชุมงานสองช่วงไม่ชีรอบหนึ่งกับพระซึ่งประชุมภายในกันก่อนแล้วค่อยประชุมชาวบ้านมาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยรับรู้ว่าเราทำอะไรกันคือจะได้ไม่เยื่อนเยอะปรากฏว่าแม่ชีไม่เข้าใจประชุมของแม่ชีเสร็จแล้วแม่ชีกลับให้ชาวบ้านมาฟังอย่างเดียวมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องใครเป็นใครอ่ะการประชุมเนี่ยถึงเราจะไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ถ้าเกิดมีการประชุมเราต้องอยู่ฟังจนจบเพื่อให้รู้ว่างานนั้นน่ะเขาทำอะไรกันบ้างอย่างน้อยๆก็ไม่ไปเป็นตัวทำให้เขาเสียงานนะใช่ไหมคะถ้าเราไม่ยอมประชุมเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นอุปสรรคของเขาหรือเปล่าแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยอันไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยอันไหนที่มันเป็นอุปสรรคของเขาทำให้เขาเสียหายเราก็จะไม่ทำสังเกตไหมว่าพอคนไม่เข้าประชุมเนี่ยจะพูดคำว่าอะไรก็ไม่รู้นี่ก็ไม่ได้ฟังไม่ได้ร่วมประชุมไม่เห็นมีใครบอกเคยได้ยินคำนี้ไหมพี่หมองานเสียหายมากบางทีงานใหญ่ๆเสียหายเลยนะคะเจอคนแบบเนี้ยที่ไม่เข้าร่วมประชุมไม่ได้ค่ะถึงจะไม่มีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่มันต้องร่วมประชุมอันนี้ในหลักของปริหารยธรรมเลยนะคะของพุทธศาสนาต้องเข้าประชุมพร้อมเพียงกันแล้วเลิกพร้อมเพียงกันนี่คือกฎเหล็กไอ้ความอดทนที่จะต้องทำเนี่ยมันคือหัวใจเสียสละค่ะการที่เรามานั่งฟังเรื่องคนอื่นเขาพูดกันประชุมกันงานส่วนรวมเนี่ยคนที่เข้าประชุมทุกคนเนี่ยได้บุญนะเพราะคนที่ไม่คิดถึงส่วนรวมไม่ยอมประชุมหรอกค่ะลูกต้องไปนู่นต้องไปเก็บผักไปล้างจานไปซักผ้าฉันมีผ้าต้องซักเนี่ยประชุมในวัดเนี่ยผ้าไม่ได้ซักเลยขอซักผ้าก่อนได้ไหมฉันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเคยเห็นคนแบบนี้ไหมหรือเป็นเองเป็นเองหรือมีคนหรือเคยเห็นฮะไม่ชีสีดาคะเป็นเองหรือเคยเห็น
เป็นเองเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้หัวใจที่มันเสียสละมันไม่มีคือพอมันเข้าการประชุมเนี่ยเข้ามาฟังอย่างน้อยๆต้องฟังอย่างตัวเองเนี่ยพระอาจารย์ประชุมอะไรกับพระอะค่ะหรืออะไรท่านบอกโยมหนูจะฟังไหมฟังค่ะอยากฟังพอเราฟังปุ๊บเราจะได้รู้ว่าเราช่วยอะไรได้บ้างสนับสนุนส่วนไหนได้บ้างแต่ถ้าเราไม่ฟังเนี่ยบางทีเนี่ยเขาทำตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ไปขัดขวางงานเขาไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาทำโต๊ะตรงนี้เอาไปยกนั้นออกอะไรพอเขาว่าก็โกรธอีกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิเลสใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นมาทีนี้เนี่ยในอปริหานิยธรรมเนี่ยก็มีข้อนี้อยู่ประชุมกันให้การดูแลสุภาพสตรีผู้หญิงที่อ่อนแอกว่าไม่รังแกหรือถ้ามีคนที่เขามีความฉลาดเขามีประโยชน์มาทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเนี่ยทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลเขาจะได้อยู่นานๆนะคะเดี๋ยวบางทีโอ้คนเก่งๆฉลาดมาโอ้อิจฉาเขาเก่งกว่าเขาเลยหนีไปหมดเลยบ้านเมืองเราก็เลยไม่เจริญเป็นอย่างนั้นพี่แหววสังเกตไหมคนเก่งๆคนฉลาดมาจากที่อื่นเนี่ยโอ้ตายแล้วคนที่อื่นมาไม่ให้อยู่อะอะไรเงี้ยไม่ได้เขานี่คือกฎที่เขาจะต้องทำร่วมกันทีนี้ปรากฏว่าตีไม่แตกก็เลยไปทูลถามพุทธเจ้าว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงตีไม่แตกแต่ไม่ได้พุทธเจ้าไม่ได้บอกทางลบนะคะแต่อยู่ที่ความฉลาดของพระเจ้าชาติศัตรูเองก็บอกว่าแคว้นวัดชีเนี่ยเขามีหลักธรรมของเขาอยู่เขามีหลักนี่แหละเขามีความสามัคคีมากไอ้ความสามัคคีนั่นแหละค่ะคือการเห็นประโยชน์ส่วนรวมต้องยอมอะยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตัวบ้างเพื่อให้บ้านเมืองเพื่อให้ที่เราอยู่เนี่ยมันมีความสุขจะเอาแต่คิดถึงแต่ตัวเองเอาผ้ายังไม่ได้ซักไอ้นุ่นยังไม่ได้ทำนี่ยังไม่ได้ทำคิดถึงแต่ตัวเองก่อนอะแล้วส่วนรวมเดี๋ยวเขาไว้ทีหลังไงบางคนเป็นอย่างนั้นแต่บางคนเอาส่วนรวมก่อนของตัวเองยังไม่ทำอะไรไม่เป็นไรเอาส่วนรวมก่อนไอ้จิตอันนี้แหละค่ะมันเป็นกุศลอยู่นะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะมันได้บุญอยู่นะคะบวยยาวัจจะไม่ค่ะนะคะทีนี้ปรากฏว่าทางพระเจ้าชาติศัตรูก็เลยส่งวัสกัลพามไปส่งพามไปปุ๊บเข้าไปอยู่สมมติว่ามีคนจะมาตีวัดภูจวงให้แตกโอ้สามัคคีกันดีนะส่งเข้ามาเลยแทรกเข้ามาแทรกแซงอยู่ช่วยคนนั้นทีช่วยคนนู้นทีช่วยคนนี้ทีทุกคนก็เริ่มรู้สึกโอ้ยนี่น่ารักมากเลยอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ในวัดพอเข้ามาอยู่ในวัดเสร็จปุ๊บก็เริ่มแล้วพี่หมอไม่ชีอ่ะเขาไม่ค่อยทำอะไรเลยเนาะเอาเปรียบถ้าเป็นหนูนะหนูอ่ะไม่ยอมหรอกเนี่ยพี่หมอดีมากเลยนะพูดทุกวันพูดกับไม่ชี้ดูพี่หมอดีทำเด่นอยู่คนเดียวเอาหน้าสมมติพูดไปทั่วเลยพูดคนนู้นทีพูดคนนี้ทีแต่ละคนก็เริ่มแบบมองหน้ากันไปติดเลยใช่ไหมคะมันก็เริ่มรู้สึกไม่ดีเกลียดกันแคว้นวัดชีเนี่ยวัดสักลาพามเนี่ยก็ทำแบบนั้นดูสิคนนี้ทำงานหนักเป็นชั้นพูดดีไหมพูดดีไหมครับพี่หมอคนพูดเนี่ยอย่างวัสกลพามเนี่ยเป็นห่วงตัวนั้นเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะแต่ผลของการห่วงมันคือทำให้คนเกลียดกันอะแล้วมันไม่จริงอะอันนี้แหละค่ะที่เรากำลังบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการยุมันเป็นส่อเสียดเป็นการพูดดีแต่เป็นบาปเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่เพราะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะดีเสมอไปห่วงใยแบบเนี้ยแต่เจตนาเนี่ยต้องการให้คนทะเลาะกันมันอยู่ที่เจตนานั่นแหละค่ะที่มันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าถึงคนจะฟังแล้วเนี่ยเขารู้ว่าเราพูดแล้วเนี่ยมันเกิดคนที่พูดแล้วเป็นกุศลเนี่ยมันจะไม่มีทางให้คนทะเลาะ กันถึงจะหวังดีก็เหอะคือเราต้องฟังดูดีๆถ้าเราฟังดูเป็นเราจะรู้ว่าไอ้ความหวังดีอันเนี้ยหวังดีเพื่อให้คนเกลียดกันหรือหวังดีเพื่อให้มีสติ
มันสามารถพูดได้ค่ะหวังดีน่ะแต่ว่าถ้าเกิดหวังดีแล้วมันรู้สึกขึ้นถ้าเราฟังแล้วเรารู้สึกของขึ้นไม่ใช่ละคนคนนี้ไม่ใช่คนดีละพูดรู้สึกเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้มันเพราะธรรมชาติของคนดีเนี่ยมันต้องพูดแล้วให้คนมีสติหรืออย่างน้อยๆมาบอกสมมุติว่ามีคนมาบอกอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเคยไปหลายๆที่ไปนอนนู่นนอนนี่ไปทั่วไปหมดอะเดินสายทีนี้มีคนมาบอกว่าอาจารย์มีอยู่ครั้งหนึ่งเรื่องจริงนะคะเนี่ยอาจารย์กระเป๋าเงินอาจารย์อะเก็บดีๆนะคนเนี้ยขี้ขโมยมากเลยเป็นห่วงแสดงว่าคนที่เขามาบอกเนี่ยเขาใส่ร้ายคนที่อีกคนหนึ่งหรือเปล่าคะใส่ร้ายเลยป่ะถ้าเกิดคนเขาเรียกว่าถ้าเป็นนักกีฬาก็ไม่มีความชำนาญอ่ะก็จะรอบไม่จัดก็จะแบบเอ้ยยี่นี่ใส่ร้ายคนนี้แหละทันทีเลยมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่ตัวเองฟังเนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยนะคะมีคนมาบอกอาจารย์คนเนี้ยเขาขี้ขโมยอาจารย์ระวังนะสิ่งหนึ่งที่เราฟังก็คือเอาแหละรับรู้แล้วว่าคนนี้ขี้ขโมยแต่เราก็ไม่ได้สรุปว่าคนนี้ขี้ขโมยนะคะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยดีที่เขาบอกเราถ้าเขาขี้ขโมยจริงเราก็ปลอดภัยก็แค่นั้นเองจบละแล้วเราก็สังเกตเอาหลังจากนั้นมาเนี่ยคนเนี้ยที่คนพูดอยู่ตรงเนี้ยเขามีอุปนิสัยแบบไหนก็ค่อยๆเรียนรู้เอาค่ะอย่าเพิ่งสรุปเพราะเราก็มีสมองเราก็มีสติปัญญาอย่าให้คนมาตัดสินคนอื่นแทนเราแบบนั้นอันนี้แหละค่ะคือสติในการฟังพอเราฟังอย่างมีสติปุ๊บเนี่ยเราจะเหมือนไหมคะเหมือนเจ้าโจรคนนั้นไหมที่พระอาจารย์บรรยายโจรที่ตกนรกอ่ะฟังนิดเดียวเองเนี่ยโอ้โหไปเผากุฏิพระพุทธเจ้านู่นไปอะไรต่ออะไรสารพัดเพราะว่าเราเนี่ยทำบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งพูดทั้งฟังเนี่ยค่ะมันมีไอ้ตัวเจตนาเนี่ยมันอยู่ยังอาจารย์ธรรมวรีโชคดีมากเลยทุกวันเนี่ยต้องบอกเลยว่ายุไม่ขึ้นใครจะมายุให้เกียรติคนเนี่ยไม่ขึ้นนะคะไม่คุ้มถึงคนนั้นจะไม่ดีจริงๆก็ไม่เกียรติค่ะเพราะว่ามันสูญเสียพลังงานอะกว่าที่เราเนี่ยจะมีจิตใจที่มันดีๆมันสงบเนี่ยถามว่ายากหรือง่ายเรามานั่งสมาธิกว่าจิตใจเราจะสงบได้กว่าเราจะเป็นคนดีได้กว่าเราจะคิดดีได้เนี่ยมันยากมากอยู่ดีๆให้ใครก็ไม่รู้อีโหน่อีเน่เลยมายุเราให้เราเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้แล้วจิตเราเกลียดเนี่ยจิตมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคุ้มไหมแล้วเราเกลียดคนเรามีความสุขหรือเปล่ามันไม่มีความสุขเลยนะคนที่เกลียดคนเนี่ยแล้วจะเกลียดทำไมให้ได้อะไรขึ้นมาสมมติเราต้องตายไปในขณะที่เราเกลียดคนจะเกิดอะไรขึ้นเกลียดนี่เป็นกิเลสตัวไหนโทสะแล้วคนที่มีโทสะตายไปเกิดที่ไหนคะนรกแล้วเกลียดกิเลสของคนอื่นเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยขาดทุนเลยนะคะเห็นไหมถ้าเราคิดเป็นเราเข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเอาชีวิตของเราเนี่ยไปเสี่ยงเกินไปเสี่ยงเกินไปที่เราจะต้องไปเกลียดคนนั้นไปเกลียดคนนี้ไม่ต้องไปเกลียดเขาหรอกค่ะกิเลสเขาทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเพราะฉะนั้นเราจะไปเหยียดคนอื่นให้มันเสียใจเลยค่ะใจเสียๆน่ะอย่าไปเสียกับเรื่องพวกนี้เราถูกกระทำนู่นนี่นั่นอย่างอื่นเนี่ยเยอะแยะไปกว่านั้นที่เราจะต้องเสียใจกับการที่เขากระทำกับเราเราก็ยังต้องอดทนเลยแล้วเราจะต้องไปเกลียดกิเลสของคนอื่นก็เพื่ออะไรคนขี้อิจฉาคนขี้นินทาคนขี้โกรธคนขี้โมโหคนขี้เมาคนพาลสารพัดอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วดูถูกการดูถูกคนอื่นที่เราไปเปรียบเทียบเนี่ยเป็นกิเลสตัวไหนพี่หมอมานะเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มโลภะทิฏฐิมานะมันก็จะรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าไอ้ความรู้สึกดีกว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำความรู้สึกของเราเนี่ยให้มันโปร่งให้มันเบาให้มันสบายนะแต่กลับกันเนี่ยถ้าเราเห็นคนอื่นที่เขามีความทุกข์มีความลำบากจากกิเลส
คนที่เป็นคนพาลคนที่เป็นคนโลภคนที่เป็นคนขี้อิจฉาเนี่ยไม่มีใครมีความสุขหรอกค่ะถ้าเราเข้าใจแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกสงสารมากกว่าที่เราจะเกลียดพอจิตใจของเรามันสงสารถึงจะช่วยไม่ได้หรือจิตใจของเรามันเกิดความเมตตาปรารถนาดีเนี่ยถามว่าถึงเราจะช่วยเขาไม่ได้เนี่ยมันเย็นกว่ากันนะมันสบายกว่ากันมันไม่ทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องฝึกให้มันเกิดความชำนาญขึ้นมาคือเราต้องมีสติเราถึงจะรู้ไงคะว่าจิตเราขณะนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันกำลังกระทบอะไรอยู่แล้วเราต้องทำยังไงกับจิตของเราเพราะฉะนั้นในการที่เรามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเนี่ยมันไม่มีอะไรสูญเสียเลยต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆตั้งสติบ่อยๆตั้งสติบ่อยๆอย่างที่พี่หมอบอกอะว่าเดี๋ยวนี้ตั้งสติบ่อยๆแล้วมันโอเคเลยต้องตั้งบ่อยๆตั้งบ่อยๆตั้งจนมันเป็นนิสัยอะนะให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าทุกครั้งที่เรามีสติเนี่ยแม้กระทั่งการปรับความคิดนิดเดียวเนี่ยเขาก็เรียกว่าปัญญาได้บุญแล้วมันสะสมกลับมาที่ใจของเรากลายเป็นตัวปัญญาไปเรื่อยๆจนถึงวันนึงวันที่บารมีเราเต็มเนี่ยเราก็จะสามารถหาทางดับทุกข์ให้กับตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราจะเอาอะไรมาดับทุกข์ไม่เคยสร้างเอาไว้เลยจะเอาอะไรออกมาไม่มีค่ะมันต้องสร้างเอาไว้ทุกวันทุกวันนะคะตอนนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ